คิดว่าดีดีตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้นย้อนเหตุผลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกันแรกๆไอ้ก็อยู่ได้บ่ได้คิดอีหยังมันไปนานๆหัวใจไอ้นั้นเริ่มห่วงหาว่าสิขอคืนดีแต่เสียทีที่น้องรับคุณไปเข้ามาก็เสียดายเวลาน้ำตาไอ้มันก็เลยซึมๆน้องก็คงสิลืมแต่ว่าไอ้บ่ลืมมันหักเติมหุ่นใจของอ้ายต้องโอบกันไอ้ยอมรับว่ามันเบื่อพอเลิกกันไปแล้วเหลือใจเจ้าของว่าเป็นยังคือบ่ให้น้องไปเป็นของเขาอยากบอกหากอ้ายก็เห็นบ่ได้อยากคิดหอดอยากกอดก็ได้ไม่คิดอยากบอกน้ำสักคำแต่อ้ายก็บอกมิสิมันผิดที่ว่าเป็นผู้บ่าวเก่าอยากหอมแก้มก็ได้แค่แนบอีกสายตาน้ำมันไหลออกตายอันว่าถ้าเราบอกที่เก่าไอ้นั่งให้เป็นทุกข์ก็น้องเป็นสุขกันกับเขากับผู้บ่าวใหม่ย้อนว่าว่าบ่หักมันคือโอ้ภาษาของไอ้น้องก็มีผู้บ่าวใหม่ไอ้ก็เป็นผู้บ่าวเก่าน้องบ่ได้ไปใส่ยังอยู่ในใจไอ้คือเก่าถึงแม้เฮาสิเลิกกันไปก็บ่ได้แปลว่าสองหักซุปเปอร์นี่ไอ้ยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้าซุปเปอร์นี่เจ้ามีเขาไอ้นอนเก่าอยู่บ่คักเรื่องของสองเฮาก็คงสิเป็นไปได้ยากเพราะน้องสองหักกันแล้วตอนคบกันไอ้ยอมรับว่ามันเบื่อพอเลิกกันไปแล้วเหลือใจเจ้าของว่าเป็นยังคือบ่ให้น้องไปเป็นของเขาอยากบอกหากอ้ายก็เห็นบ่ได้อยากคิดหอดอยากกอดก็ได้แค่คิดอยากบอกน้องสักคำแต่อ้ายก็บอกมิสิมันผิดที่ว่าเป็นผู้บ่าวเก่าอยากหอมแก้มก็ได้แค่แนบเพียงสายตาน้ำมันไหลออกตายอ่อนว่าถ้าเราบอกคือเก่าไอ้นั่งให้เป็นทุกข์ตัวน้องเป็นสุขกันกับเขากับผู้บ่าวใหม่โอ้ฮะ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 โอ้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 อยากบอกหากอ้ายก็เห็นบ่ได้อยากคิดหอดอยากกอดก็ได้แค่คิดอยากบอกน้ำสักคำแต่อ้ายก็บอกมิสิโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้อยากหอมแก้มก็ได้แค่น้ำเพียงสายตาน้ำมันไหลออกตายอ่อนว่าถ้าเราบอกคือเก่าอ้ายนั่งให้เป็นทุกข์โดนออกเป็นสุขให้กันกับเขากับผู้บ่าวใหม่ตั้งแต่เฮาเลิกกันมันทรมานแทบอยู่บ่ได้จากใจผู้บ่าวเก่าและขอฝากพระเอกหนุ่มทายาทของหนึ่งในสยามครับน้องเบนชาดลสุริยันใครปรบมือขอให้รวยขอให้รวยครับครับขอบคุณสำเสียงปรบมือนะครับผมก็นี่ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับพี่น้องบ้านใกล้ชิดติดเคียงสุขุนนะครับเด้อวันนี้ที่มาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับลูกหลานทีมงานหนึ่งในสยามสุขุนนะครับวันนี้ดีใจภูมิใจนะครับวันนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างเห็นพี่น้องมาให้กำลังใจกันอย่างมากหน้าหลายตานะครับผมจังใดก็อยู่เป็นหมู่กันจนเลิกลาเด้อพี่น้องเด้อยาเฝ้านี่บ่นอนจากกันนะครับเดี๋ยวเด็กไปจักหน่อยนะครับสิแต่งชุดหมอลำงามๆออกมาลำมวลๆให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนะครับว่าแต่พี่น้องบ่อนี้มื้อนอนจากกันก่อนนะครับผมอ่ะบ่เว้าหยังหลายครับช่วงแรกทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับอยากให้พี่น้องเฮาได้สนุกสานม่วนซื่นกันอย่างเต็มที่นะครับมาพบกับงานโชว์ในช่วงต่อไปได้เลยครับ